สวัสดีครับผมอยู่กันทละครับดอกยังไม่มาครับผมฝนตกมาทำอย่างไรครับฉีดอะไรได้บ้างถ้าฉีดถ้ายังไม่ได้ฉีดโฉบสารนะครับผมแนะนำให้โฉบสารนะครับในอัตรา300ถึง500ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับผมใช้แค่สารนะครับกับยาจับใบนะครับยังไงจากนี้ไปนะครับน้องก้องพ่ออยากให้ทุกคนเนาะเรียนรู้อยู่กับสารนะครับอากาศไม่เหมือนเดิมเนาะยังไงเราต้องใช้สารนะครับสารแบคโคไม่ได้ทำให้ต้นไม้เราโทรมนะครับเราใช้เป็นไม่โทรมครับเติมอาหารเป็นไม่โทรมติดตามช่องเราได้เลยครับเราจะบอกโดยละเอียดแต่สำหรับคนที่ฉวบสารไปแล้วเนาะต้องใช้ตัว05234แคลเซียมบอรอนจุลธาตุอาหารพืชฉีดพ่นสะสมไปต่อเนื่องครับเดี๋ยวได้ดอกครับเพราะว่าจากผมชอบดูพยากรณ์อากาศนะจากวันที่2ไปแล้วจะมีความกดอากาศสูงจะลงมาใหม่จะมีโอกาสหนาวแล้วก็จะได้ดอกครับยังไงยังได้ดอกครับครับผมอย่างนี้นะลูกตอนต้นปีนะทุกคนว่าปีนี้ทุเรียนทำง่ายออกดอกเต็มเลยฮะออกดอกง่ายไม่ต้องทำอะไรก็ออกพอถึงตอนนี้รู้หรือยังครับว่ามันไม่เหมือนเดิมพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีจะแล้งยาวหนาวนานนะครับพอไปมามีฝนมาสกัดบางแห่งครับอย่างอำเภอบ้านค่ายของเราเนี่ยอำเภอบ้านค่ายแล้วก็แปลงบางส่วนเนี่ยยังไม่มีดอกก็หลายสวนนะครับยังไงไม่ง่ายครับทุเรียนนะครับเรียนรู้อยู่กับมันนะครับสารจำเป็นต้องใช้เนาะจะปล่อยธรรมชาติไม่ได้แล้วครับทุเรียนเป็นผลผลิตที่ได้ปีละครั้งครับไม่ใช่ฝรั่งนะครับออกเรื่อยๆทุเรียนปีละครั้งยังไงต้องเรียนรู้นะแล้วก็ต้องอยู่กับสารนะครับต้องอยู่กับสารแพ็คโคนะครับครับผม